Hello, student in Prathom Sikh. Today is Monday, 16th August, 2021. All right. Today we will learn about life of the Lord Buddha. Okay. All right. Are you ready? Okay. The first, you can open your book to page 30.หน้า30เลยนะคะโอเค can and read I ask you ฟังและอ่านตามนะคะ Life of the Lord Buddha Lord Buddha in Thai พระพุทธเจ้า Life แปลว่าชีวิตโอเค Life of the Lord Buddhaพระพุทธก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้าสั้นๆ นะคะ This is the story Life of the Lord Buddha You can write number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 All right. And next we will one sentences okay you can select for me ตามครูไปเลยนะคะนักเรียนทำในหนังสือของนักเรียนได้เลยเราอยากรู้ว่าได้กี่ประโยคแล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 okay 11 sentences ทั้งหมดเราได้เท่าไหร่คะ11 sentences ก็คือ11ประโยคแต่มันจะมีกี่บรรทัดนักเรียนไม่ต้องไปซีเรียสนะคะครูเขียนไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราแปลเราจะได้รู้ว่าเราอยู่บรรทัดไหนตามทันไหมคราวนี้พอนักเรียนแบ่งได้แล้วนักเรียนสังเกตยังไงว่าเป็นประโยคคะสังเกต full stop แบบนี้นะถ้าไม่งั้นก็เป็น question mark นะคะส่วนเครื่องหมาย comma แบบนี้ยังไม่ถือเป็นประโยคนะคะโอเคคราวนี้เรามาก็บอกว่าฟังและอ่าน listen to me one time you can repeat after me ตามครูไปได้เลยนะคะได้ไม่เสียเวลาเรื่องก็พอประมาณนะคะ more than 25 centuries ago in the north of India there lived a king's name Suddhodana he was the ruler of Sakya kingdomHe and the queen Sri Mahamaya had a son's name Prince Siddhartha. The prince was born on the full moon night in May and the Lumbini forest. He marries his beautiful cousin, Princess Yasodhara, and they has a son's name Rahu.Line 9. At the age of 29, he left the palace and traveled to find out how to stop suffering. At the age of 35, he attained enlightenment on the full moon night in May under the pole tree on the banks of the Niranchara River.He traveled from plague to plague to teach people for 45 years. He died at the age of 80 under the Sala tree on the full moon night in May. Then he became the founder of Buddhism. Doing good, stopping yourself from bad actions.Purifying the mind are the principle of Buddhism. All right. Okay, finish about life of the Lord Buddha. Okay. คราวนี้เรามาแปลนะคะตัวนี้ดูซิจะแปลว่าอะไรดีคะ More than 25ก็คือมากกว่า25Century ก็คือศตวรรษนี่คือหมายถึง100ปีนะคะก็คือมากกว่า25ศตวรรษมาแล้ว Ago
in the north in เป็นตัวเชื่อมนะคะ in the north of Indian India ก็คือประเทศอินเดีย north ก็คือทิศเหนือก็คือทางตอนเหนือของอินเดียนั่นแหละนะคะมากกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ there live a king's name สุดโททนะครูขอใส่ชื่อทำเป็นอย่างนี้ไว้ก็ได้ชื่อที่คนที่หนึ่งนะคะก็มีพระมหากษัตริย์นะคะที่ชื่อว่าสิทธโทธนะเนี่ยนะ he was the ruler ruler ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไม้บรรทัดนะคะแปลว่าผู้ครองเมืองนะคะผู้ครองเมืองหรือผู้ปกครองอะค่ะผู้ครองเมืองละกันขอเอาผู้ครองเมืองเพราะเกี่ยวกับพระราชาเนาะ of อะไรคะสักกะตัวนี้ก็คือชื่อทับศัพท์เลยชื่อว่าเมืองสักกะKingdom ก็คือพูดง่ายคือครองเมืองสักกะนั่นแหละนะคะ He and the Queen สิริมหามายาซึ่ง the Queen Queen ก็คือพระราชินีพระราชินีก็คือชื่อว่าอะไรคะค่ะสิริมหามายาสองชื่อแล้วนะนะคะ Has a son ก็ได้มีตัวนี้แปลว่ามีนะคะเป็น v.2 เป็นการกล่าวถึงเรื่องอดีตว่าได้มีลูกชายอาซันแปลว่าลูกชายลูกชายอะก็คือคนหนึ่ง name prince prince ตัวนี้ก็คือเป็นบอกให้รู้ว่าเป็นอะไรคะ prince princess เจ้าชายนะคะสิทธโททนะเราเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะโทษที I'm sorry สิทธโททนะนั้นเป็น father ของสิทธัตถะนะคะชื่อว่าสิทธัตถะสิทธัตถะนะคะ The prince was born on the full moon night the prince ตัวนี้ก็หมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะนะคะได้เกิดในวันที่ full moon night คืนพระจันทร์เต็มดวง in May เดือนอะไรคะพฤษภา at เป็นตัวเชื่อมต่อว่า the Lumpini forest ที่เป็นไงคะสวนลุมพินีพอสักพักหนึ่งโตขึ้นมาบรรทัดที่6นะคะ he married แต่งงาน his beautiful cousins cousins ก็คือลูกพี่ลูกน้องนะคะในอดีตเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงศาคณาญาติกันนะคะ beautiful นะคะก็คือที่สวยงามคนหนึ่ง princess เจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงคนนี้ชื่อว่ายะโสธารานี่คือเป็นชื่อคนเดี๋ยวครูทำสีไว้ยะโสธาราเป็นชื่อผู้หญิงหรือ beautiful cousin ของเขานะคะหรือที่เราเรียกว่าแม่นางพิมพาน่ะนะคะตัวเดียวกันนะคะคนเดียวกัน and they had a son's name ราหูเสร็จแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าราหูราหูตัวนี้แปลว่าบ่วงนะคะแปลว่าบ่วงบ่วงคล้องคอบ่วงคล้องใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาเราได้กี่ชื่อแล้วนะนักเรียนลองย้อนกลับไปดูเองนะคะต่อมาบรรทัดที่9At the age of 29ก็คือเขาสื่อให้รู้ว่า age อายุช่วงอายุเป็นไงคะ29ปี He left ตัวนี้เป็นช่องที่2ของคำว่า leave นะคะอันนี้ leave เป็นช่องที่1 L-E-A-V-E แปลว่าละทิ้งหรือออกจากก็ได้กูเอาละทิ้งก็ได้เนาะเขาก็ได้ละทิ้ง the palace palace ก็คือพระราชวังand travel to find out แปลว่าค้นพบเพื่อค้นพบอะไรคะเดินทางไปละทิ้งเลยไม่เอาสมบัติอะไรทั้งสิ้นบรรทัดที่10นะคะ how to stop suffering suffering ก็คือความทุกข์ทรมานเกิดแก่เจ็บตายเลยประมาณเนี้ยค่ะได้หยุดความทุกข์ทรมานสิทธัตถะเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เลยละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาค้นพบทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์นั่นแหละนะคะ at the age of 35เมื่อกี้สละราชสมบัติไปเมื่อตอนอายุ29พออายุ30 he attained enlightenment enlightenment ก็คือการตรัสรู้นะคะ attain ก็คือสำเร็จหรือบรรลุเขาก็ได้บรรลุการเป็นไงคะตรัสรู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าอะค่ะนะคะ on the full moon night ในวันที่เป็นไงคะพระจันทร์เต็มดวงในช่วงเดือน in May เดือนเดียวกันไหมเดือนเดียวกันเลยนะคะกับที่เป็นไงเขาบอนก็คือเกิดนะคะunder อยู่ที่ไหนค่ะ under the po tree ใต้ต้นโพนี่คือเขา enlightenment ก็คือตรัสรู้นะตรัสรู้นะคะ
on the bank of the ใต้ต้นโพ bank นี้ไม่ได้แปลว่าธนาคารนะคะแปลว่าชายฝั่งของแม่น้ำเลยคะ Nirancara River นี่คือชื่อทับศัพท์ชื่อแม่น้ำนะคะ he travel from place to place travel ก็เติม ed เป็นช่องที่2เห็นไหมคะเป็นการกล่าวเรื่องอดีตเป็น past simple tense ว่าเขาเนี่ยก็คือสิทธัตถะเนี่ยก็ได้เดินทางจากสถานที่ place สถานที่ to place สถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง to teach แปลว่าสอนถ้าเติม er จะออกเสียงว่า teacher จะแปลว่าคุณครูนะคะตัวนี้จะแปลว่าสอนนะคะมันไม่ได้มีชื่อนะคะ teach people เพื่อที่จะสอนบุคคลเพื่อที่จะสอนคน for 45 yearsนะคะเป็นเวลามา45ปีต่อมา he died at age of 80และท่านก็ได้เป็นไงคะปรินิพพาน die ก็คือตายนั่นแหละค่ะประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานปรินิพพานนี่คือใช้สำหรับคำเป็นไงคะคำเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนาะถ้าเราบ้านเราก็เรียกว่าตายนั่นแหละ die คำภาษาอังกฤษตัวเดียวกันนะคะเมื่อช่วงอายุ80ปีก็ได้ปรินิพพาน under the นะคะสาระใต้ต้นสาระ tree ตรัสรู้ที่ต้นโพแต่ die ที่ต้นอะไรคะสาระ on the full moon night in May อ้าววันเดียวกันเลยนะคะ then he became เป็นช่องที่2นะคะจากคำว่า become ได้กลายเป็น the founder ก็คือผู้ก่อตั้ง of Buddhism Buddhism ก็คือศาสนาพุทธนะคะ Buddhism ศาสนาพุทธถ้า Lord Buddha ตัวนี้นะคะจะแปลว่าอะไรคะพระพุทธเจ้า Buddhism ศาสนาพุทธต่อไปบรรทัดที่18 doing goodให้เป็นไงคะการทำความดี stopping yourself from bad action เป็นไงคะละเว้นความชั่ว purifying the mind principle of Buddhism เป็นไงคะตัวนี้ก็คือทำจิตใจให้เป็นไงคะ purifying ผ่องใสหรือสะอาดนั่นแหละค่ะ the principle แปลว่าหลักสำคัญหรือหลักใหญ่ก็ได้ของศาสนาพุทธเลยนะคะพูดง่ายคือเป็นหลักที่สำคัญก็คือทำดีเป็นไงคะละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละคือหลักของศาสนาพุทธเรานะคะพอนักเรียนแปลได้แล้วใครยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังคลิปใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะฟังซ้ำๆเราจะได้รู้ความประวัติความเป็นมาพื้นฐานของ Life of the Buddha นะคะพระพุทธเจ้าของเรา nextYou can do exercise to page 31 โอเคหน้า31นะคะหน้า31จะเป็น exercise ของเราครูจะให้เวลาทำนะคะ2วันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้ง Wednesday วันพุธนักเรียนค่อยๆเรียนไปเนาะเรียนวันละนิดสะสมความรู้ไปนะคะHow well did you readshoot the best answer พูดง่ายคือตอบคำถามนั่นแหละค่ะแล้วก็ตอบคำถามข้อที่1 the story is mainly about mainly ก็คือหลักสำคัญนะคะเรื่องนี้หลักสำคัญเกี่ยวกับอะไร A B C D แปลเองนะคะข้อที่2 which was the name of the lost Buddha ง่ายค่ะ which อันไหน the name of lost Buddha lost Buddha คือพระพุทธเจ้าของเราคือชื่อไหนอะนะคะ Where was he born? Born แปลว่าเกิด Where ที่ไหน? At the บอกสถานที่ที่ท่านประสูติมานะคะ When did the Lost Buddha die? Die แปลว่าตายหรือปรินิพพานนะคะ Lost Buddha พระพุทธเจ้าตะเว้นเมื่อใด On the full moon night in นะทุกอย่างเป็นเดือนหมดเลยเราจะเอาเดือนไหนก็ดูเองนะคะ What are the principles of BuddhismBuddhismก็คืออะไรคะพุทธศาสนาก็คือศาสนาพุทธเรานี่แหละนะคะสอนอะไรเรามีหลัก principle ก็คือหลักสำคัญหรือหลักใหญ่ๆอะไรต่อมาข้างล่าง put the words in the blank เติมคำให้สมบูรณ์ Buddhism for Paris Lumpini นักเรียนต้องอ่านเองนะอันนี้ครูไม่อ่านนะคะเรียนเอาคำศัพท์เหล่านี้มาเติมเช่นนักเรียนอ่านแล้วเติ๊ดอ๋ออันนี้เหมาะก็มาใส่อ๋ออันนี้เหมาะมาใส่อย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้หน้าที่31แล้วนะคราวนี้เรามาเทสต์2ปิดท้ายรายการจบบทนี้เลยเดี๋ยววันพุธหน้าเรามาเจอกันบทใหม่นะคะท้ายบทนี้จะอยู่เป็นเทสต์2ที่2จับคู่คำหรือวลีให้คู่กันนักเรียนดูนะคะข้อที่1นักเรียนจะ
โยงไปที่ไหนนักเรียนก็ตามแต่นะคะอันนี้คือเป็นการทดสอบสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดละจนถึง10ข้อเลยโอเค see you again on Wednesday right bye